แพทย์ประจำทีมของทัพนักตบลูกยางสาวไทยนะคะหมอพิเชษเยี่ยมสิริได้กล่าวถึงสภาพร่างกายอาการบาดเจ็บของแนนทัศน์ดาวแบบนี้ค่ะเมื่อวานนะคะวันที่21กันยายน2565นะคะเป็นวันแรกนะคะที่ทัพนักตบลูกยางสาวไทยได้ตื่นขึ้นมาพร้อมรับประทานอาหารที่โรงแรมและได้มีการซ้อมเป็นครั้งแรกนะคะเป็นการซ้อมแบบไม่ได้มากนะคะเป็นการซ้อมเบายืดร่างกายเพราะนั่งจากเครื่องบินมานานกว่า12ชั่วโมงสภาพอากาศในตอนเช้านะคะที่ทัพนักตบลูกยางสาวไทยตื่นขึ้นมาพร้อมกับพบกับสภาพอากาศนั้นคือ10องศานะคะเราไปฟังบทสัมภาษณ์ของแนนทัศน์ดาวนึกแจ้งกันค่ะว่ามีความรู้สึกอย่างไรบ้างที่ได้กลับมาร่วมทีมชาติพร้อมแข่งขันรายการใหญ่ศึกวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลกในครั้งนี้และเดี๋ยวจะไปฟังคุณหมอประจำทีมของทัพนักตบลูกยางสาวไทยพูดถึงแนนทัศน์ดาวกันต่อนะคะสดชื่นค่ะเป็นยังไงบ้างมาพร้อมกับ อากาศที่เย็นมากณตอนนี้ก็ยัง10องศา10องศา10องศาค่ะรู้สึกแฮปปี้นะคะเพราะว่าหนูเป็นการออกทริปในรอบแบบโอ้โหแฮปปี้แฮปปี้ค่ะออกทริปในรอบ3เดือนกว่าค่ะตอนนี้สดชื่นกับสดชื่นใช่ค่ะตัวได้ไหมก็นิดหน่อยมาเจอแบบอากาศเย็นๆนิดนึงแล้วก็มีนิดนึงที่แบบเราไม่ได้แบบมาแข่งกับเพื่อนหลายเดือนอันนี้เนาะก็จะแบบเอ้ยเขินๆนิดนึงค่ะสีหน้าจะเปลี่ยนสุขนะคะอะไรนะสีหน้าจะเปลี่ยนความสุขเปลี่ยนความสุขมาแฮปปี้โอเคแนนทัศน์ดาวนึกแจ้งของเรานะคะก็มีความสุขค่ะแฮปปี้ที่ได้กลับมาร่วมทริปในการออกทริปเนี่ยการเข้าแข่งขันศึกวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลกในรอบ3เดือนกว่าๆที่เธอได้ฝึกกายภาพนะคะโดยที่ไม่ได้แข่งขันอะไรเลยเธอสดชื่นมาเจอกับอากาศเย็นค่ะแล้วก็มีอาการเขินๆนิดหน่อยค่ะที่ไม่ได้มาแข่งกับเพื่อนหลายเดือนโอ้โหมีเขินอีกหรอเนี่ยสีหน้าเต็มไปด้วยความสุขค่ะสำหรับทัศน์ดาวนึกแจ้งไปฟังคุณหมอพิเชษเยี่ยมสิรินายแพทย์ประจำทีมกันค่ะว่าจะพูดถึงสภาพร่างกายของแนนทัศน์ดาวตอนนี้เป็นอย่างไรของน้องแนนเนี่ยประเมินดูแล้วนะครับก็คือให้ก้มเงยแอ่นหลังเนี่ยไม่เจ็บแล้วแล้วก็จับกระโดดได้นะครับไม่เจ็บเลยนะครับก็ทีนี้ก็ขึ้นอยู่กับโค้ชแล้วนะครับผมว่าน้องแนนก็สุขภาพเนี่ยสภาพร่างกายเนี่ยเข้าใกล้ 100%แต่ในเรื่องของทางเทคนิคเนี่ยก็เดี๋ยวต้องมาดูกันอีกทีนึงครับคือนายแพทย์พิเชษนะคะแพทย์ประจำทีมของทัพนักตบลูกยางสาวไทยได้เผยถึงอาการแนนทัศน์ดาวว่าแนนก้มเงยแอ่นหลังไม่เจ็บแล้วกระโดดได้ไม่เจ็บเลยร่างกายเข้าใกล้ 100% ขึ้นอยู่กับโค้ชนะคะว่าจะในเรื่องทางเทคนิคอะโค้ชจะให้แนนเล่นในแนวทางไหนต้องมาดูกันอีกทีเพราะอย่างที่บอกนะคะการเล่นวอลเลย์บอลจริงๆอะนะคะคือที่จริงอะแอ่นหลังก้มเงยกระโดดได้ไม่เจ็บอะโอเคแล้วค่ะแต่ว่าในการเล่นวอลเลย์บอลอะมันมีเทคนิคที่มันแบบมันไม่ใช่แค่กระโดดทุกคนเนื้อไหมมันต้องแบบมีกระโดดมีวิ่งมีกระโดดพร้อมกันคือมันค่อนข้างที่จะหนักมากก็คือต้องขึ้นอยู่กับโค้ชเลยค่ะว่าจะให้แนนอะเล่นในแบบแนวทางไหนมาในช่วงเวลาไหนอาจจะกระโดดบล็อกอย่างเดียวรอบนี้ไม่มีบอลเร็วหรือว่าจะให้แนนเล่นแต่บอลเร็วกระโดดอย่างเดียวแล้วก็ไม่มีบล็อกที่จะต้องวิ่งสลับสับเปลี่ยนไปเรื่อยๆก็ต้องดูโค้ชอีกทีนึงอะนะคะเพราะว่าการลงสนามจริงค่อนข้างที่จะโหดภาพที่ทางสมาคมได้เผยแพร่ออกมานะคะแนนทัศน์ดาวก็ยังใส่ในด้านแผ่นรองหลังอยู่เลยอะนะคะก็คงจะต้องให้เซฟตี้ที่สุดอะนะคะสำหรับแนนทัศน์ดาวในการแข่งขันครั้งใหญ่ครั้งนี้หมอพูดว่าเข้าใกล้ 100% แล้วขึ้นอยู่กับโค้ชเราก็จะมารอชมกันนะคะว่าแนนทัศน์ดาวจะได้ลงเต็มตัวหรือว่าลงไปขู่คู่ต่อสู้ได้มากน้อยแค่ไหนคะทุกคนแต่ยังไงก็ขอให้เซฟตี้ร่างกายเป็นหลักเลยนะคะทั้งนี้นะคะตอนเช้าได้รับประทานข้าวที่โรงแรมนะคะเห็นมีมาม่ามีแม็กกี้อะไรด้วยนะคะที่ทำนักตบลูกยางสาวไทยพกไปด้วยหลังจากนั้นค่ะตอนบ่ายได้ลงซ้อมที่สนามซ้อมเมืองอาเพนโดนนะคะซึ่งไม่ห่างจากที่พักเป็นการซ้อมเบาๆ
ยืดร่างกายค่ะเล่นบอลเล็กน้อยตามตำแหน่งใครเซตก็เซตใครตบก็ตบนะคะใครรับก็รับเน้นการรับเสิร์ฟและการเสิร์ฟเป็นหลักนะคะใช้เวลาซ้อมในสนาม1ชั่วโมงครึ่งค่ะหลังจากนั้นไปฟิตเนสต่ออีก1ชั่วโมงเมืองที่ทับนักตบลูกยางสาวไทยพักนะคะแล้วก็เมืองที่ฝึกซ้อมก็คือห่างกันไม่มากนะคะและเมืองทั้ง2เมืองนี้ก็ห่างจากเมืองที่แข่งอย่างเช่นเมืองอาเนมนะคะเป็นเวลาประมาณ30นาทีดังนั้นวันแข่งจริงก็จะต้องนั่งรถไปเตรียมตัวก่อนเข้าสนามจริงกันนะคะนี่เป็นความคืบหน้าของทัศน์ดาวนึกแจ้งนะคะในด้านสภาพร่างกายอาการบาดเจ็บต่างๆได้ฟังจากปากคุณหมอแล้วขึ้นอยู่กับโค้ชล้วนๆเลยนะคะและความคืบหน้าของทัพนักตบลูกยางสาวไทยที่ได้เริ่มมีการลงฝึกซ้อมตามตำแหน่งอย่างเข้มข้นมากขึ้นนะคะคลิปต่อจากนี้นะคะตอนเย็นวันนี้ที่แอดจะลงนะคะวันที่22กันยาแอดจะลงเรื่องที่แอดฟังและแอดรู้สึกว่าเฮ้ยน่าใจหายค่ะทุกคนแต่เดี๋ยวแอดจะมาเล่าให้ทุกคนทราบเย็นนี้นะคะอย่าลืมติดตามชมกันเลยนะคะติดดาวไว้กดไลค์กดซับสไครบ์กดกระดิ่งและคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ทัพนักตบลูกยางสาวไทยรวมถึงแนนทัศน์ดาวนึกแจ้งในการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลกที่จะถึงนี้ด้วยค่ะ